าศสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมีกับผมโจเอก็เรามาอยู่กันในแมปอะไรสักอย่างแหละผมก็อ่านชื่อมันไม่ออกเหมือนกันง่ายว่ามันมีสัปหลาดอ่ะเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมันเป็นคือสัปหลาดโจรสลัดโอ้ชื่อเท่มากล่ะมีกับผมคนเดิมสุดเท่จิ้งจอกเก้าหางนะครับผมก็ผมไม่เลยจะพูดเลยว่ะคือเนื่องจากว่าหัวล้อจากเกมที่จะอัดนะคือผมจะอัดสองหลายรอบแล้วมันเนี่ยมันพึ่งพาก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะตุ๊กตุ๊กตุ๊กโอเคครับเราจะโดดข้ามกวยข้ามกวยนี่ไปแล้วก็ผ่านจุดเซฟเซฟเลยกระโดดข้ามน้ำนี่ไม่ปลาหมึกอ่ะโอ้โหสวัสดีเพื่อนโอเคครับเราเซฟตรงนี้สวัสดีเพื่อนเฮ้ยผมนายไปไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นกับผมนายอ่ะอย่าเปลี่ยนกันสิโอ้ฮ่าโอเคครับเราจะผมแม่งเม่งว่ะโดดข้ามปากกระตูนแล้วข้ามไปโอเคโอเคเอาดีเอาดีโดดใส่ปลาการ์ตูนแล้วก็ข้ามไปปลาฉลามดูเหมือนว่าจะลื่นนะแล้วข้ามไปปลาอะไรสักอย่างอ่ะปลาการ์ตูนเดี๋ยวมันสีเหลืองสีขี้อะไรเงี้ยจะเป็นสีโอเคก็โดดไปปลาแม่งลื่นว่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นดิโอเคเราส่งตัวได้ละก็โดดเข้าไปโอเคผ่านละง่ายๆนะเฮ้ยเพื่อนเราผ่านแล้วโอเคนี่มันจะเป็นไข่มุกมั้งอสุรกายจากใต้ทะเลเอาเฮ้ยโอ้มึงจะตายทำไมกูตายตามเลยเอาเพื่อนเป็นไรอ่ะแป๊บเดียวตายเลยเหรอโอเคครับเราจะค่อยๆกระโดดเข้าไปโอเคเราผ่านแล้วโอ้โหด่านปราบเซียนโอ้หางกูโดนตายเลยผมว่าจะไม่ใส่มาตั้งแต่ EP ที่แล้วนะแต่ยังแล้วไงอ่ะมันใส่แล้วมันดูเท่นี่วะชุดราคาแพงเงี้ยแต่ตอนนี้ราคาโคตรถูกเลย โอ้ยเข้าไม่ได้เดินติดหัวเฮ้ยอะไรอ่ะกูจะอ่านกูอ่านไม่ได้กูไม่อ่านแน่เลยมันจะเป็นเขาวงกดแล้วกูก็เอาเชี่ยอะไรวะเนี่ยจำไว้นะครับเราอย่าเดินทางผิดไม่งั้นชีวิตจะเปลี่ยนโอเคเบื่อว่าดาบปรับเสียงเมื่อกี้เราไปซ้ายเหมือนเราจะตายเราไปขวาขวาลงมาได้คืออะไรวะเนี่ยไม่บอกกูไม่เข้าใจนะอ๋อให้เราว่ายน้ำมันจะไปกดปุ่มกดปุ่มไหมเห็นไหมเนี่ยหรือว่ายน้ำลงไปติดก็จะว่ายน้ำไปกดปุ่มนะลองลงไปสิกดไม่ได้อ่ะกดปุ่มไม่ได้จะให้ความดันน้ำลดลงหรือว่าให้ประตูเปิดขึ้นเนี่ยสักอย่างที่ผมกดปุ่มไม่ได้ทำไงดีวะเนี่ยดำลงไปดำลงไปโอ้กดปุ่มไม่ได้ครับโหด้านนี้ผมว่ามันก็สนุกดีนะแต่กดปุ่มไม่ได้เฮ้ยเพื่อนกูลงแล้วในคำไปกดปุ่มให้กูหน่อยแด้ได้ไหมเอาไปแล้วเอาแล้วมีปุ่มให้กูทำไมวะโหไม่สังเกตเลยกระเซ็บไปตรงนี้ตายเหมือนสายขวา
จะไม่ได้เรื่องละเราต้องเดินสายกลางเดินสายกลางได้หรือว่ากูเป๋โอเคเดินสายกลางเดินสายกลางเอ้าแล้วกูมันจีเริ่มร้อนละเอ้าเมื่อกี้มึงเดินสายกลางแล้วชิวๆแล้วทำไมกูเป็นอย่างนี้ล่ะดูมันจะไม่ใช่เคสายเนี้ยใช่สายนี้ก็สายกลางใช่ไหมเหมือนในนั่นเหมือนเดิมอยู่โอเคตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนมันก็หัวผมเนี่ยที่เริ่มร้อนเหมือนกันเลยดูกูอย่างนี้ล่ะกูไปพ่นในป้ายแก้วแต่ว่าเคี้ยวก็เหมือนพูดแล้วคือเคี้ยวของเจ้าเนี่ยมันเป็นแหลมคมไม่เหมือนเคี้ยวในเกมที่แล้วนะมันจะแบบว่าฟันเหลืองเตอะเลยเออดื้อไรกูด่านี้แกวะคนเกลียดเลยวะจะเหมือนว่าจะมีให้ได้มาหลายอันซะด้วยนะคือตอนนี้ผมจะไม่พลาดเหยียบหอยมุกไปตอนนี้อยู่ในท้องของเจ้าสัปหลาดตัวสลัดนะเรียกตามชื่อที่ผมตั้งให้ไงจะได้ดูเท่ๆหน่อยยกย่องเป็นเจ้าสลัดเลยนะเว้ยเก็บเข้าไปกลางไปแล้วเห็นตูดด้วยนายมันกระจอกเพื่อนนายมันกระจอกอ้าวไม่น่าไปว่ามันเลยเอ้าก็ไปอยู่นี่ได้ไงอ่ะงงเลยอันนี้บั๊กเปล่าวะคือเหมือนจะทำไงกูอธิบายไม่ถูกผมจะแบบสไลด์ไปแล้วไปแตะไอ้เจ้าผมเหมือนกับแตะออกไปข้างนอกอ่ะคือจะบอกไงดีกูงงกับชีวิตกูเหมือนกันเฮ้ยเอ้าไอ้สองตัวนั้นเย็นนี่แล้วไม่ได้อ่ะมันก็ยังโง่ในทางนั้นอีกเนาะจะเป็นสีแดงนะโอเคผ่านแล้วล่ะเกมนี้จะมีสาระหรือเปล่าวะโหดาปรับเสร็จอีกแล้วแต่ก่อนที่ผมเล่นโลบอกแล้วผมเจอด่านนี้ผมไม่ค่อยผ่านนะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันโอเคครับแล้วก็จบยังไม่จบมีอีกด่านหนึ่งต้องรีวิวให้จบมาสู้ไว้เหมือนเธอคนนี้จะออกมารอเรียบร้อยแล้วโอเคก็ได้ถ้วยรางวัลโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับเกมโลบอกในด่านผมก็ไม่ออกเหมือนกันแล้วว่ามันเป็นด่านอะไรอันนี้ผมไม่ได้ด้อยภาษาอังกฤษนะผมก็อ่านภาษาอังกฤษออกแต่ถึงไม่มากอะแต่ผมดูแล้วด่านนี้ก็สนุกจริงๆคือคนสร้างนี่แบบสุดยอดเลยอันนี้คือผมชมเชยเลยนะว่าทำได้ออกมาได้สนุกจริงๆแต่ในเรื่องของการเดาอะไรพวกนี้มันก็ยังพอเดาได้อยู่หรอกแต่คือจะพูดอะไรต่อก็น่าจะไม่มีแล้วก็จบแค่นี้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบช่องของผมช่องโจเอนะก็กดติดตามกด subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปคือตอนนี้ผมกำลังหากำลังใจทำอยู่นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ